สวัสดีครับย่ำมะเร็งนะครับมือนี้นะครับสิผ้ามาเป็นการแยกกานะครับกาของต้นผักสลัดนะครับอันนี้เป็นสลัดคอร์สนะครับสลัดคอร์สนะครับที่เพาะไว้ใส่กระดาษโฟมนะครับโดยวานเมล็ดลงไปนะครับวิธีการเพาะคือวานเมล็ดของผักสลัดนะครับวานเม็ดลงไปเลยนะครับวานลงไปแล้วก็เอาปอกกีนะครับฉีดน้ำให้ชุ่มนะครับบ่ต้องเอายังกบนะครับพอชุ่มเสร็จปุ๊บนะครับเอาหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ปิดไว้แล้วก็ฉีดน้ำนะครับปิดไว้สักประมาณ2มือนะครับมันก็จะออกเป็นฟ้าขาวมาเป็นหากนะครับมันก็จะเกิดแล้วหากก็แท้งลงเองนะครับก็จะเกิดออกมาลักษณะนี้นะครับหลังจากได้ต้นขนาดนี้แล้วนะครับจริงๆนี่ใหญ่เกินไปแล้วนะครับในการจะมาแยกครับแต่ผมจะแยกเพื่อง่ายในการเพาะในการปลูกนะครับครับเดี๋ยวไปเอาลูกนะครับถางใส่ถาดเพาะครับเพื่อในการง่ายในการเอาไปปลูกนะครับไม่ต้องถอนอีกรอบนะครับคือต้นมันก็สามารถจะเริ่มเติบโตไปได้เลยนะครับไม่ต้องมามันจะทนนะครับทนต่อความร้อนพร้อมนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาแยกออกนะครับเราก็มาแยกออกเป็นชิ้นครับทอนอะไรได้นะครับเอาหักขาดนะครับหักเพียงนิดเดียวเองเราต้องจิ้มก่อนนะครับเห็ดน้ำมันนะนี่ครับวิธีการเพาะนะครับแยกออกมาจากถาดโฟมนะครับถาดโฟมตัวนี้นะครับดึงออกมาแล้วนี่ครับวิธีเพาะก็คือนี่ครับแยกเอาใส่ถาดหลุมเพื่อให้ง่ายในการเอาไปปลูกนะครับนี่พนักงานเพาะนะครับอันนั้นพนักงานก่อกวนนะครับเอาทีอันนั้นพนักงานนั่นที่กันนะครับวิธีการเห็ดครับจิ้มไปจิ้มน้องค่อยๆนะครับจะเห็ดหักขาดนะครับเดี๋ยวหักขาดเดี๋ยวบ่เกิดมันตายนะครับถ้าหักขาดแต่ถ้าหักขาดนิดๆน้อยๆว่าเป็นยังครับเนื่องจากมันเป็นต้นกาที่ยังอ่อนอยู่พวกผักสลัดพวกนี้นะครับทนต่อกันที่ว่าการใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่าดินต้องใดนะครับถ้าดินบ่ใดก็บ่ร่วนบ่ซุยก็เวลาหดน้ําไปก็ตายที่เก่านะครับเพราะว่ามันแน่นมันต้องโป่งนะครับเพื่อหากมันเดินได้ดูพนักงานห้องครับดูพนักงานเลยพนักงานตัวนี้ว่าเป็นพนักงานสิลูกนะเอากับลูกก็เป็นพนักงานได้ล่ะว่าเป็นลูกก็เป็นลูกกับลูกก็คนเห็ดดังเอียงดังคือว่าหูมันหักมันขาดอ่ะกดลงไปโหลดบ่เป็นยังดอกเป็นการเรียนลูกนะครับเรียนลูกวิธีเกษตรสามารถเอาไปเลี้ยงชีพได้นี่ถ้าบ่มีงานเฮ็ดอีหลีนะครับปลูกเป็นกิจลักษณะดีๆนะครับเพศแปลงยกสูงสามารถขายเป็นกิจการได้เลยนะครับอย่างที่ผมเฮ็ดอยู่แต่ผมก็แค่ปลูกกินครับเหลือก็เอาไปขายเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อรอยพ่อไหนพ่อละตามรอยพ่อหลวงรอ9เพราะว่าสิเกิดวิกฤตยังเกิดขึ้นมาก็บ่ต้องห่วงนะครับเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่รอดบ่เดือดร้อนพร้อมครับโอเคมื้อนี้ทำนี่นะครับเรียบร้อยแล้ว